สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะนี่คือการรีวิวไมค์โบย่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเดี๋ยวค่อยไปขึ้นซับเอาอีกทีนึงนะก็เป็นการวีล็อกครั้งแรกอยู่ในบ้านก็จะมืดๆหน่อยแล้วก็จะมีอะไรวะเดี๋ยวว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าเด็กกระโปรง2คนกำลังตีกันอยู่และนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเด็กกระโปรง2ตัวกำลังตีกันอยู่เฮ้ยทำเพี้ยนอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยไลท์เซเวอร์เหรออ่ะเอาเจินตามสบายปล่อยพวกมันตีกันไปนะเดี๋ยววะหนักแล้วน้องกูแต่ละคนเดี๋ยวไปดูของก่อนไปแปะไปเก็บของแป๊บนึงเข้าสู่มุมถ้ำไปนี่นะและนี่ก็คือไมนัมโบไม่ใช่โบย่ากูพูดผิดไปนะชื่อคือไมโบโมเดล M12 นะครับก็นี่ตามนี้เลยราคายังไม่แกะออกด้วยโฟกัสที่กล้องโฟกัสหน่อยฮัลโหลฝากวินโดว์เย่ไม่ติดช่างมันฮะราคา420บาทนะฮะก็เสียงเด็กเข้าช่างมันเถอะคือมันใช้สำหรับพวกวีล็อกเล่นเกมก็ได้นะปกติผมอัดคลิปเป็นโทรศัพท์เล่นเกมผมก็ใช้ไมค์นี่แหละอันนี้มันสามารถวีล็อกได้นะผมออกคลิปผมก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันในคลิปในช่องมันก็มีอยู่หรอกเยอะแยะพวกไปออกงานโรงเรียนอีเวนต์โรงเรียนอย่างเงี้ยก็รับเสียงได้ดีแล้วก็ตอนนี้มีเด็กมานะอัดเด็กแม่งกวนกูแล้วนะวะกลับมาต่อนะเพราะว่าเมื่อกี้โดนเด็กกวนนี่คือไมค์นัมโบที่ดีหนึ่งตัวนะผมใช้สำหรับวีล็อกแล้วก็ถ่ายคลิปได้มันทำได้หลายอย่างนะเอาจริงจริงมันก็ดีนั่นแหละเอาเป็นว่าแนะนำไม่ซื้อนะถ้าเกิดพวกงบน้อยๆทำยูทูบอย่างเงี้ยว่าเขาก็ใช้กันแต่ว่าสายมันอาจจะลอยอยู่ในไรแล้วยุ่งระยางหน่อยเพราะว่ามันยาวมากๆสายของไมค์ตัวนี้นะฮะก็คือ6เมตรแม่งยาวชิบหายเลยยาวจากชลบุรีไปกรุงเทพได้เลยรู้ยาวไปไหนก็มันดีแล้วนะอ่ะนี่แหละคือการรีวิวไมค์แบบเด็กกระโปรงนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็พอแล้วกันเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าน้องกำลังจะงอแงแล้วจะไปเลี้ยงน้องนั่นโอเคบ๊ายบายครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้ว